สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกับผมพูโตนั่นเองและวันนี้ท่านอยู่กับผมในเกม Outlast นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเกมสยองขวัญที่เรียกได้ว่าสยองขวัญที่สุดในปี2013นั่นเองนะฮะก็มีข่าวล่ำลือกันมาทั่วอย่างนั้นนะครับโดยวันนี้ผมก็ซื้อเกมนี้มาได้สักประมาณเดือน2เดือนแล้วนะก็มีหลายคนเล่นจบไปแล้วผมก็ไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูใครเล่นเลยเพราะว่าผมจะตอนที่เกมนี้มีข่าวว่าจะออกหรือว่าตอนที่มีเทเลอร์โฆษณามาที่เอาคนมาเล่นแล้วปิดไฟห้องเนี่ยตอนนั้นผมได้ดูครับแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับก็เลยรอมาตลอดจนมันออกก็ไม่มีตังค์จะซื้อก็อดเล่นไปฮะจนมันมาผมก็เลยรอเพราะว่าเฮ้ยไหนๆมันก็มีคนเล่นไปแล้วก็เอ้ยไม่รีบละกันรอมันเขาเรียกอะไรนะรอมันลดก่อนอ่ะในเมื่อมันลดแล้วผมก็เลยซื้อมาทันทีนะครับก็ซื้อมาตอนวินเทอร์มั้งนะใช่วินเทอร์วะก่อนวินเทอร์ฮะน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วมั้งนะก็ซื้อมาฮะแล้วก็ดองไว้นานและนานพอสมควรนะจนวันนี้ผมอยากจะท้าทายท้าพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าไหวหรือเปล่านะนี่อาจจะเป็นพาร์ทแรกไม่ก็พาร์ทสุดท้ายของเกมนี้ฮะเอาเป็นว่าไปเล่นกันเลยดีกว่าเสียเวลามามากพอแล้วฮะหลายคนก็ชอบผมเลยเกินนะเล่นเกมผีนะนะผมจะเล่นในระดับโนมอนนะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ไหวจริงแต่ในใจนี่อยากเล่นไนท์แมร์มากนะเอ้ยหรือเปล่าเมื่อกี้ผมตั้งเป็นหมดเลยไม่รู้นะโอเคครับเขาก็พอเรากด New Game ปุ๊บเขาก็บอกเอาล่ะเนี่ยเป็นเกมที่มีเลือดเยอะแบบเขาเรียกอะไรนะอารมณ์แบบคือมันเหมาะกับพวกที่อายุสูงๆแล้วอ่ะอายุสัก17 18ขึ้นไปนะครับก็มันมีความรุนแรงเหมือนว่าเป็นชิ้นส่วนแบบเรียกก่อแบบซาดิสหน่อยๆแบบชิ้นส่วนขาดอะไรเงี้ยกราฟิกก็จะเป็นแบบพวกเซ็กชวลคอนเทนต์ก็แบบอาจจะโป๊บ้างบางอันนะแล้วก็มีคำพูดที่รุนแรงครับแล้วก็ขอให้เล่นด้วยความสนุกนะอ่ะเรามาเล่าในเรื่องก่อนนะตัวเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นไมอัพเซอร์นะฮะโดยที่เขาเป็นนักข่าวนั่นเองนะครับโดยที่มีใครก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนว่าส่งเขามาเหมือนว่าทำให้เขามาอยู่ในที่นรกบนโลกนะฮะก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นโรงพยาบาลบ้านนั่นเองนะครับในระหว่างทางที่ได้ค้นหาอยู่ในการในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีผู้เดินทางคนไหนนะที่สนใจในเรื่องนี้นะฮะไม่รู้จะว่าแปลว่าอะไรนะอินเวสติเกตนี่ผมไม่มั่นใจนะเราจะได้เจอกับความลับแห่งศาสตร์มืดนะครับในเขาเรียกอะไรนะในใจกลางของโรงพยาบาลบ้านนี้นะครับเราจะต้องบันทึกทุกๆอย่างและเราเนี่ยไม่ใช่นักสู้นะฮะเราเป็นเพียงแค่นักข่าวธรรมดาธรรมดาที่ปฏิเสธคือแบบไม่เชื่อในเรื่องพวกไสยศาสตร์อะไรเงี้ยฮะและต้องการค้นหาความจริงนะทางเลือกเรามีอยู่3ทางครับวิ่งหลบแล้วก็ตายครับให้เราเลือกอยู่แค่3ทางนี้เท่านั้นนะไม่วิ่งก็ตายไม่หลบก็ตายครับโอเคคอนทินิวกันเลยถ้าเฟรมเรทมันดรอปๆยังไงก็ขออภัยนะสำหรับพาร์ทแรกนะผมปรับไปที่ไฮหมดเลยนะเป็น default ของตัวเกมนะครับเขาต้องการให้เป็นยังไงผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ก็โหลดเกมอยู่ฮะมาแล้วโอเคฮะผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่ค่อยเล่นมุกเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ฮาเลยไม่ดูดีกว่าก็ไม่เป็นไรครับผมอยากเล่นเกมนี้แล้วเอามาโพสเฉยๆนะโอเคนะผมจะพยายามทำให้ตัวเองห่างจอมากที่สุดนะเพื่อที่จะได้เห็นกล้องเห็นเรานะเปล่าหรอกผมกลัวมันมีจัมป์สแคร์ขึ้นมานะโอเคตอนนี้เราก็ขับรถฮะ
เมาส์แมสซีฟอัสแลมนะหรือเป็นโรงพยาบาลบ้านนั่นเองนะมีคนบอกว่าโรงพยาบาลบ้านเนี่ยเหมือนว่ามีความลับอะไรบางอย่างนะให้เรามาค้นหาดูนะรู้สึกว่าเมาส์จะเร็วไปนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวต้องปรับแล้วนะฮะเอายังไงท่าทางจะต้องลงแล้วนะฮะเหมือนไม่มียามเลยนะโอ้เป็นแฟ้มอะไรเนี่ยจดหมายนี้ถูกส่งมาในวันที่17พฤศจิกายนกันยายนปี2013นะฮะโดย102-601-1075@mewmail.com นะฮะถึง my subscher นะgmail.com นะหัวเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ TIP หรือพวกอะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยนะเขาก็บอกแล้วว่าคุณไม่รู้จักฉันหรอกอะไรเนี่ย have to make this แต่จงจัดการเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะเห็นคุณนะไม่ทราบในเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะแปลแบบแปะทับไปเลยนะโอเคก็มีฐาน2อันแล้วก็กล้องวิดีโอฮะโอ้ท่าใส่ฐานเท่มากโอ้ยเสียงหมาหอนโอเคนี่เช็คครับเช็คแฟตโอเคแต่ผมยังใช้ไม่เป็นเลยนะว่าใช้ยังไงนะโอเคโอ้มีฟ้าผ่าด้วยนะตอนนี้โอ้ประตูปิดนะให้เราไปสำรวจนะโรงพยาบาลบ้านนี้นะครับก็ investigate แปลว่าสำรวจนะผมจำได้แล้วขอปรับก่อนโอเคผมเล่นด้วยเมาส์นะฮะตอนแรกผมจะท้าทายตัวเองด้วยการเล่นจอยคอนโทรลเลอร์นะฮะแต่ไม่ใจไม่ถึงพอนะแล้วใครมาวาดรูปอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อกดคีย์ขวาใช้นี่ใช้กล้องนะใครเปิดคอมไว้เนี่ยพาสเวิร์ดไม่เป็นไรเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะโอเคออกไปฮะทำไมกระตุกอ๋อมีฝูงกีกาเต็มเลยฮะผมก็หวังว่าเกมนี้คงจะไม่ทำให้ผมเลิกเล่นในไม่ช้านะครับto open door quickly please left mouse to open ถ้ากดซ้ายเฉยๆเนี่ยจะปิดเร็วนะแป๊บนึงใจเย็นดีเฮ้ยกดคลิกขวาบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งนะเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะกดชิปเพื่อวิ่งนะฮะเฮ้ยเหมือนเห็นใครอยู่ตรงนั้นฮะอ๋อโน้ตกดแท็บนะนี่โน้ตนี่ก็เราก็ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้ที่เราเข้ามาแล้วเราบอกว่าเรารู้สึกแย่แล้วแหละหลังจากที่เราได้เห็นสถานที่ก็คือโรงพยาบาลนี่เองนะครับมันถูกปิดอะไรวะรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวผมเขียนทับให้แล้วกันนะผมก็อยากเสพกันด็อกิเมนต์ตอนนี้อ๋อโอเคไม่มีอะไรแล้วไฟห้องนั้นปิดแล้วฮะนี่มันรถเหมือนเป็นรถของพวกทหารอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ก็เป็นหมอฮะผมรู้สึกว่ารถของโรงพยาบาลบ้านมันจะเป็นรถอย่างนี้หมดเลยนะไปเข้าประตูหน้านะผมมีมารยาทพอเปิดได้ไหมล็อกฮะล็อกอ่ะโอเคเดี๋ยวไปด้านข้างดูนะนี่คือวิ่งแล้วนะเนี่ยกดชิปนะด้านข้างเข้าได้ไหมวะล็อกเหมือนกันนะ
ดูประตูใหญ่ฮะก็ยังล็อกอยู่ดีนะผมไม่รู้ว่าซีรีส์นี้ผมจะได้ดองอีกไหมนะบอกได้เลยว่าดองเหมือน Haunted Memory แน่นอนคิดว่างั้นนะผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับบรรยากาศเกมนี้ขึ้นทุกทีฮะโอเคครับดูเหมือนว่ามีทางแตกตรงนี้นะโอ้บรรยากาศนี่มันไม่ค่อยน่าเป็นใจเท่าไหร่ในเกมนี้โอเคกดชิปอ๋อให้กดค้างโอเคคอนโทรลซ้ายค้างเพื่อก้มเออแล้วไงต่อมีประตูฮะเดี๋ยวเปิดประตูเปิดไม่ได้อะโอเคมีบันไดอยู่ตรงนั้นตอนนี้ผมพยายามหรอนิ่งนะอ๋อกดนี่ซูมได้ด้วยนะซูมได้ด้วยฮะโอเคขึ้นไปปีนบันไดขึ้นไปทำไมต้องมีเพลงอย่างนี้ด้วยฮะขอลดเสียงเพลงกันนะลดตรงไหนวะโอเควอลลุ่มคือมันลดเสียงทุกอย่างเลยฮะกดสเปซบาร์ในการโดดปึ๊บทำไมต้องมีเพลงแบบนี้ด้วยมันไม่เข้าใจนะโอเคเดินไปฮะระวังตกก็พอเฮ้ยตอนนี้เราก็จะปีนเข้าห้องได้แล้วฮะเอ้ยกด F เพื่อใช้แฟลชโอเคฮะดูเหมือนว่าห้องนี้จะมีเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างฮะที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเป็นการปิดเปิดแบบนี้อ่ะโอเคเอายังไงดีอ่ะหนูมีอะไรไหมไม่มีอะไรเท่าไหร่นะโอเคมีใครไหมวะมีใครไหมฮัลโหลผมเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วใครฟังจากเสียงผมก็จะรู้สึกได้นะว่าเสียงเฮ้ยเสียงผมไม่ค่อยนิ่งแล้วนะตอนนี้สั่นประสาทมากครับโอเคมีอะไรปะวะโอเคคงไม่มีอะไรหรอกเนาะใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเหมือนทุกอย่างในที่นี้จะถูกชัตดาวน์หรือว่าคือเหมือนแบบถ้าฐานที่มันไปหมดแล้วนะฮะโอเคอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่านไม่ออกฮะโอ้มีรอยเลือดตรงนี้ด้วยชักนั่นไงปิดประตูเองอีกอย่าไปยุ่งกับตรงนั้นเลยฮะWhat the fuck เฮ้ยปิดประตูก่อนไปโดดขึ้นไปโอเคเราต้องบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเฮ้ยใครวะสั่นดุ้งหมดเลยฮะเฮ้ยมีใครวะผมรู้สึกได้นะว่าที่นี่มันบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ผมเล่นโนมอนจริงป่ะฮะฮาร์ดไอ้บ้าเอ้ยเอาโนมอนดิเล่นฮาร์ดก็ตายหาดิเฮ้ยเหมือนมีใครนอนตายอยู่แย่แล้วสิเปิดประตูนี้
อะไรอ่ะโอ้ไม่ดีแล้วแบบนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วครับรู้สึกไม่โอเคกับที่นี่สุดๆนะฮะมีศพเต็มไปหมดเลยฮะเฮ้ยโอ้หัวคนเต็มเลยนะพวกมันฆ่าพวกเราพวกมันเอาพวกเราไปมีซับไตเติ้ลไหมฮะเออนี่เราสู้มันไม่ได้เราต้องหนีมันเราสามารถล็อกประตูหลักได้จากที่ประตูเราสามารถออกจากสถานที่นี้ได้โอเคครับเรามันเขียนบันทึกแล้วนะตอนนี้ที่นี่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ฮะผมว่าผมว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเซฟอ่ะเมื่อกี้ใช่ปะตัวนี้เปิดได้ไหมเหมือนเปิดไม่ได้นะโอเคเปิดไม่ได้ฮะเมื่อกี้โดนไปช็อตหนึ่งฮะร้องจากเฮ้ย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 ตกใจหมดร้องจากเฮ้ย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 ตกใจหมดWhat the hell? Hey. And who are you then? Oh. เล่นกันแบบนี้เลยอ่ะ I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้นึกว่าโดนยึดกล้องแล้วเมื่อกี้โอเคครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะก็นี่เราง่ายแบบนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คืนหน้าอย่างเร็วเลยไปแล้ว